ับช่วงช่อง8 TCC ไทยเทโลชีแนลออกอากาศผ่านดาวเทียม MSS 6G band ความถี่ frequency 1.63 เฮิรตซ์ Superrate 27500 Polarization Horizontal รอบนี้นะครับมีหลายเรื่องที่จะคุยกับคุณผู้ชมเยอะแยะไปหมดเวลาไม่ได้เจอกันทุกวันเนี่ยมันจะมีข่าวตกค้างบางข่าวก็ไม่ยังไปต้องอ่านว่ามันไปอัปเดตแล้วบางข่าวก็รู้สึกว่าเออมันก็ยังน่าสนใจที่จะคุยกันได้อย่างเช่นเรื่องแรงงานต่างด้าวนะครับของเดลินิวนี่วิเคราะห์ไว้ได้น่าสนใจครับผมคือคงจะทราบกันดีนะครับถ้าเล่ากันคร่าวๆคงจะคุณผู้ชมติดตามข่าวคงจะรู้อยู่แล้วว่ามีแรงงานเขมรกลับบ้านกันตรึมคำถามคือเฮ้ยทำไมพม่าลาวไม่เห็นกลับเออเนี่ยๆคอลัมน์นี้เขาวิเคราะห์ไว้ได้น่าสนใจฮะนะฮะทำไมพม่าลาวไม่เห็นกลับอ่ะพม่าลาวก็ไม่เห็นตื่นเต้นหรือว่าคนกัมพูชานี่เขาเคยผ่านร้อนผ่านหนาวการถูกอะไรนะถูกฆ่าล้างเผ่าพันธุ์ในนี้เขาวิเคราะห์ไว้อย่างนี้นะฮะเออเขาก็เลยกลัวแล้วบอกว่ากัมพูชาเนี่ยมีเรื่องเขาเรียกว่ามีข่าวลือมีเรื่องข่าวลือไปว่ามีคนกัมพูชาถูกยิงซึ่งจริงไม่มีหรือคนกัมพูชานั้นขี้กลัวหรือว่าเป็นเรื่องของการเมืองเพราะรัฐบาลกัมพูชานั้นมีสัมพันธ์ที่ดีกับนักการเมืองสายไหนในรัฐบาลที่แล้วก็มีคนสงสัยว่ากระบวนการข่าวลือในกัมพูชานั้นมีใครอยู่เบื้องหลังหรือไม่เป็นการหวังผลทางการเมืองหรือไม่ใช่ไหมครับเพราะคุณผู้ชมลองคิดดูดีฮะไม่เห็นพม่ากับลาวเขากลับเลยถ้าเกิดคุณทำถูกกฎหมายเขาก็จะไปจัดการอะไรกับคุณลาวถ้าเกิดคุณเป็นแรงงานต่างด้าวที่ถูกกฎหมายแสดงว่ามันพวกที่อยู่นี่มันคือต้องผิดกฎหมายแต่ผิดกฎหมายก็ไม่ทำให้ถูกกฎหมายมันก็จบไงมันไม่มีอะไรยากเราก็ยังอยากได้แรงงานต่างด้าวอยู่นะฮะก็คือช่วยกันทำงั้นเศรษฐกิจบางธุรกิจเนี่ยนะครับบางธุรกิจก็ต้องทำใจครับถ้าเกิดว่าแรงงานท่านหนีกลับบ้านก็ต้องเปลี่ยนไปใช้พม่าใช้ลาวงั้นบางท่านเนี่ยที่ซื้อบ้านจัดสรรเนี่ยราคากัน 4-5 ล้านในยุคนี้นะฮะสมัยเมื่อ10ปี15ปีที่แล้วนี่บ้านเดียว2ล้านนี่ท่านผู้ชมซื้อสบายแล้วฮะตอนนี้บ้านเดียวไม่มีแล้ว3ล้าน4ล้านหมดแล้วบ้านของท่านนั้นเวลาเขาบอกว่าเวลาซื้อบ้านเนี่ยนะสิ่งที่เสี่ยงที่สุดคือเวลาไปตรวจรับบ้านนะครับมันจะเจอเอฟเฟกต์เต็มไปหมดเลยว่าเดี๋ยวเป็นตรงนู้นเดี๋ยวเสาไม่เดี๋ยวเสาเอียงเดี๋ยวนิดนึงไอ้นี่ไม่ได้มาตรฐานคิ้วตรงนี้ไม่ดีไอ้รางน้ำตรงนั้นรั่วคนเขมรทำงั้นแหละ คนต่างด้าวทำงั้นแหละช่างนะเหมือนมีคนไทยเขาไปทำหรอกเพราะนั้นเนี่ยอยู่หมู่บ้านเมืองไทยด้วยความภูมิใจโอ้โหบ้านชั้นสร้างมาซื้อมาราคาแพงโถคนทำนะมันอยู่ต่างประเทศทั้งนั้นนะฮะเรื่องแรงงานต่างด้าวก็ต้องติดตามคุณผู้ชมครับหวังว่าทุกอย่างจะกลับมาสู่สถานการณ์ปกตินะครับเพราะคสช.เขาก็เร่งประชาสัมพันธ์นะฮะก็หวังว่าคุณพี่ที่อยู่ต่างประเทศจะเข้าใจกลับไปทำให้มันถูกต้องแล้วก็กลับมาทำงานเหมือนเดิมนะครับเรื่องแรงงานต่างด้าวเสร็จของผู้จัดการออนไลน์น่าสนใจฮะแกะรอยวงจรตู้ม้าคำสั่งคสช.สะเทือนขุมทรัพย์สีกากีนี่คำเขาตรงดีนะครับสะเทือนขุมทรัพย์สีกากีครับผมแม่นะประชาชนธรรมดาก็เอ้ยมันเป็นขุมทรัพย์สีกากีสีกากีนี่คืออะไรครับพี่ก็รู้ๆกันอยู่นะครับเนี่ยเขาก็จับกลุ่มกันหมดเลยนะฮะตามร้านโต๊ะสนุกครับตู้ม้าครับคุณผู้ชมฮะ ตอนนี้จับได้แล้ว 1,300 กว่าตู้ครับโอ้โหหยอดเหรียญ5บาทบ้างเหรียญ10บาทบ้างแล้วก็มีม้าวิ่งนะฮะป๊าบๆแข่งกันถึงเส้นชัยเนี่ยมันเป็นการพนันได้ครับพวกนี้
แล้วเขาในข่าวเขายังเล่านะครับว่าการซื้อตู้ม้าในปัจจุบันนี่โอ้ซื้อกันง่ายครับทางอินเทอร์เน็ตเลยก็มีฮะโอ้ตู้ละ14,000-15,000-20,000คือจริงๆแล้วอยากจะบอกว่าไอ้คำว่าการพนันเนี่ยคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะทำอะไรนะฮะถ้าคนมันจะพนันนะยังไงมันก็พนันได้หมดแหละใครตดดังมากกว่ามันยังพนันเลยอะความอะไรนะความคิดเห็นไม่ตรงกันการพนันย่อมตามมาเนี่ยตลอดฮะแม้แต่รายการเวลาคนโทรศัพท์เข้ามาเนี่ยรุ่นน้องผมดูบอกพี่พนันกับผมเปล่าบอกพนันอะไรวะก็ส่งมาทางไลน์นะผมนั่งจัดรายการเนี่ยว่าใครจะเป็นคนโทรมาสายแรกโอ้ยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่มันมีการแข่งขันนะครับมันมีการพนันตามมาอยู่แล้วเพียงแต่ว่าท่านจะจัดการอย่างไรจะจัดการอย่างไรให้มันไม่เยอะหรือให้มันถูกกฎหมายให้มันไม่ลงไปสู่ลูกเล็กเด็กแดงที่กำลังเติบโตขึ้นมาแล้วหมดเนื้อหมดตัวกับการพนันผู้จัดการบอกว่ารายได้จากตู้ม้าเนี่ยถือเป็นขุมทรัพย์มหาศาลของบรรดาศรีกากีแค่เปิดสัมปทานครั้งแรกตัวเลขไม่ต่ำกว่า7 หลักนะครับผมให้กับผู้มีอำนาจหรือคนในเครื่องแบบมีสัมปทานเลยนะตู้ม้านะโดยอาจแบ่งเป็นคนในเครื่องแบบมีหุ้นในตู้ม้าด้วย 25% ไม่ว่าตู้ม้าจะมีรายได้เท่าใดหรือจะเป็นการคิดเป็นตู้ชนิดรายวันที่เจ้าของตู้ต้องเจียดเงินมาให้ตู้ละประมาณ 1,000 บาทต่อวันโดยผู้ประกอบการจะวิ่งไปเคลียร์เองสนนราคาตู้ละ 5,000 ต่อเดือนซึ่งต้องมีเงินไปเคลียร์กับหน่วยใหญ่อาทิกองปราบ191และสน.ตามพื้นที่นั้นโดยหัวหน้าโรงพักจะต้องไปบริหารจัดการภายในเองทั้งหมดนอกจากนั้นยังมีการซิกแซกของผู้ประกอบการที่เอาไปตั้งตามแหล่งชุมชนอยู่ในซอกเพื่อหลีกเลี่ยงการจ่ายเงินให้หน่วยงานหลักซึ่งจะเลือกใช้วิธีเคลียร์สน.พื้นที่ไม่ต้องเคลียร์3เจ้าใหญ่แล้วเป็นไงฮะบางตู้ได้เงิน 10,000 บาทต่อวันโหบางตู้อยู่ในจุดทำเลทองได้เงิน 20,000 ขึ้นไปการขายตู้ม้าก็จะขายทุกวันวันละ 2-3 ครั้งเฉลี่ยแล้วใน1เดือนมีเงินไหลเข้าอย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 300,000 บาทนี่คือทำเลทองครับคือผลกระทบเนี่ยบางท่านอาจจะบอกว่าก็เลี้ยงลูกให้มันดีอย่าให้ลูกมันไปเล่นแต่บางทีเด็กบางคนต้องยอมรับผมมาถึงเวลาจัดรายการผมจะบอกว่าสนับสนุนกีฬาสนับสนุนดนตรีคือตอนนี้ปราบอบายมุขปุ๊บนะฮะปราบคนคอร์รัปชันอย่างนี้ครับเนี่ยให้ดูภาพรองผอ.อกต.นั่งกุมขมับคอตกหมดสภาพหลังถูกเจ้าหน้าที่ปปช.และตำรวจบุกจำคาโรงแรมนนทบุรีพร้อมเงินสด1 ล้านบาทอ้าวปราบตู้ม้าปราบการพนันปราบคนคอร์รัปชันเมื่อปราบแล้วเนี่ยนะฮะต้องทำอะไรต่อครับต้องรีบชดเชยพฤติกรรมฮะก็คือพอปราบตู้ม้าปุ๊บไอ้คนที่มันเคยเล่นมันไม่มีตู้ม้าเล่นก็ต้องรีบหาอย่างอื่นให้มันทำไงฮะเด็กๆบางคนน่ะใช่ไหมเพราะมันอยู่ในชุมชนบางทีตู้ม้าหมดก็ต้องอะไรเนี่ยถ่ายทอดบนโลกทุกคู่เนี่ยคือสิ่งที่ถูกต้องที่สุดมีบางคนบอกทำเป็นค้านโอ๊ยกสทช.ใช้เงินไม่ถูกต้องเอกชนก็แม่แต่คุณผู้ชมรู้ไหมฮะการมีบอลโลกเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยทำให้มันเลิกไปเล่นตู้ม้าแต่บางท่านบอกว่ามันก็เลยมาพนันบอลแทนเราก็ต้องปราบพนัน คือมันต้องมีการชดเชยกันให้ได้ครับความชั่วกับความดีเนี่ยเมื่อเราจะปราบความชั่วเนี่ยเราต้องรีบเอาความดีมาชดเชยโดยด่วนฮะเพราะไม่งั้นเนี่ยคนที่มันเคยทำความชั่วเนี่ยมันก็จะไปหาความชั่วอย่างอื่นทำครับเข้าใจไหมครับเพราะคนมันติดไงคนมันติดทำชั่วไงคนมันติดแบบการพนันเนี่ยเมื่อไม่ให้พนันอย่างนี้มันก็จะไปพนันอย่างอื่นเพราะฉะนั้นต้องรีบฮะต้องรีบนะครับคสช.ครับจะเป็นลานกีฬาต้านยาเสพติดหรือจะเป็นงานอะไรก็ได้ให้เด็กที่มันเล่นกำนันให้มันมาเรียนดนตรีกันคือเด็กพวกนี้มันไม่ชอบวิชาการหรอกครับเด็กที่ชอบกิจกรรมเนี่ยจะเป็นเด็กไม่ชอบเรียนหนังสือถามว่าเขาผิดไหมเขาไม่ได้ผิดหรอกเด็กที่ไม่ชอบเรียนหนังสือไม่ใช่เป็นเด็กที่ผิดนะคนที่เรียนหนังสือเก่งไม่จำเป็นต้องครองโลกครับคนที่เรียนหนังสือไม่เก่งมีบทบาทในสังคมเยอะแยะไปเพราะฉะนั้นแล้วทำอย่างไรฮะทำอย่างไรให้เยาวชนของเราไม่ลุ่มหลงมัวเมาในบายมุกเมื่อปราบแล้วต้องหาสิ่งชดเชยเขาด้วยอย่างอันนี้ครับเลี้ยวมาข่าวนี้ฮะกพฐแยกวิชาพลเมืองกำหนดเรียนตั้งแต่ป.1ถึง
ม .6 สมัยผมอยู่มัธยมเนี่ยไม่มีนะฮะไอ้วิชาสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตและแบ่งแยกย่อยเป็นนู่นเป็นนี่เนี่ยสมัยผมเรียนเนี่ยก็มีหน้าที่พลเมืองครับมีวิชาศีลธรรมมีวิชาสังคมประวัติศาสตร์ภาษาไทยไม่ใช่แบบเด็กสมัยนี้ฮะนั่งดูตำราเด็กสมัยนี้แล้วงงครับสร้างเสริมประสบการณ์ชีวิตแล้วก็แยกมาเป็นประวัติศาสตร์ผมว่าน่าจะลื้อทั้งยวงเลยนะลื้อทั้งยวงนะครับนะฮะให้เป็นวิชาแบบตรงๆไปเลยง่ายๆเงี้ยภูมิศาสตร์ประวัติศาสตร์ไปเลยวันอังคารมี8โมงถึง8โมง50ภูมิศาสตร์เห็นไหมครับ8โมง50ถึง9โมงครึ่งคณิตศาสตร์อย่างนี้ไปเลยไม่ต้องมาสปป.1สปป.2สปป.3ที่นั่งดูตำราวิชาเด็กสมัยนี้อะไรอะไรวะไอ้คนคิดเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นสิ่งที่เราต้องแก้ปัญหาประเทศของเรากันครับเนี่ยเพราะฉะนั้นน่าดีใจมากฮะหน้าที่พลเมืองและศีลธรรมงั้นในวิชาสังคมหรือในวิชาประวัติศาสตร์เนี่ยต้องไปลื้ออะไรครับไปลื้อประวัติศาสตร์การเมืองกันใหม่ไปสอนให้เด็กรู้จักคำว่าประชาธิปไตยว่ามันเป็นยังไงรากเหง้าของประเทศของเรามันเป็นยังไงนะฮะให้เขาเข้าใจรวมไปถึงไม่ได้สอนแค่เด็กๆนะครับต้องไปสอนตามหมู่บ้านตามชุมชนอะไรด้วยที่พวกโรงเรียนเสื้อแดงเขาไปทำไว้สักแม่เกือบจะล้างสมองคนไทยท่านนะเพราะนั้นรีบแก้เลยฮะจะรับสมัครครูอาสาสมัครอะไรก็ได้งบประมาณแผ่นดินมีเนี่ยคุณผู้ชมฮะบัณฑิตตกงานอีกตึมเป็นครูอาสาสมัครแล้วก็ให้ข้อมูลกับพวกครูแล้วพวกนี้ก็เข้าไปนะฮะตามชุมชนตามหมู่บ้านเป็นคนของทางการเหมือนสมัยที่เมื่อก่อนที่เขาเข้าป่าเนี่ยผมไม่ได้เกิดทันพวกเข้าป่าเนี่ยนะฮะวิธีการของเขาเนี่ยก็คือเลยฮะก็คือเข้าไปตามชุมชนแล้วก็ไปนั่งเล่าให้ฟังว่าอย่างนี้อย่างนี้เสร็จแล้วก็เป็นยังไงแล้วก็กลับมาสหายนั้นสหายนี้เข้าไปแล้วก็ไปนั่งเล่าแทรกซึมไปอยู่ในมวลชนเพราะฉะนั้นวันนี้ประเทศไทยเหมือนกันครับยังเป็นต้องเป็นทหารก็ได้ฮะเอาเป็นครูอาสาสมัครนะรับสมัครบัณฑิตเลยช่วยกันครับประเทศของเรามันจะเป็นยังไงเดินทางไปสู่ยังไงแล้วเราจะทำอย่างไรให้คนไทยเข้าใจไปในทิศทางเดียวกันเมื่อมันเป็นอย่างนี้แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะไม่มีไอ้พวกอะไรนะไอ้พวกนอกคอกอย่างเงี้ยฮะคือมันไม่ใช่เรื่องของการคิดต่างหรือไม่คิดต่างแล้วนะครับแต่ว่ามันเป็นเรื่องของเด็กที่มันไม่รู้กาลเทศะไม่รู้สัมมาคารวะไม่รู้ความเป็นมาเป็นไปของประเทศอย่างไรเนี่ยไอ้อ้ําเนโกหรือไอ้มีชื่ออะไรผมจำไม่ได้อีกหลายๆคนเนี่ยฮะงั้นพอคนพวกนี้เนี่ยนี่อ้ําเนโกฝากคลิปถึงประยุทธ์บอกแค่คิดต่างคสช.อย่ามาสั่งนะฮะเนี่ยเด็กพวกนี้ฮะเนี่ยที่เป็นกระเทยนะฮะหลบหนีไปอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้ยังจับไม่ได้เนี่ยนะครับงั้นพวกนี้เนี่ยมันก็จะไม่มีเพราะเขาเข้าใจกันไปในทิศทางเดียวกันไงฮะครูบาอาจารย์ก็เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันมันก็จะไม่เละเป็ดอย่างที่ผ่านมาครับเนี่ยไม่มีสิทธิ์ให้ตนเป็นแรงงานตัวตนแค่เป็นคนคิดต่างไม่ใช่อยากรและมีสิทธิ์ในประเทศไทยตามหลักสิทธิมนุษยชนคือคิดต่างมันคิดต่างได้คิดต่างในแง่ไหนฮะคิดต่างในแง่ที่ว่าอ่ะมุดต่อไปในอนาคตยังมีพรรคการเมืองเหมือนเดิมอ่ะคิดต่างในนโยบายตรงนี้อ่ะไม่ชอบพรรคนี้ก็เลยไปชอบอีกพรรคนึงเช่นพรรคนี้ใช้นโยบายขายหวยแพงพรรคนี้ใช้นโยบายขายหวยถูกเราชอบพรรคที่ใช้นโยบายขายหวยถูกก็เลือกพรรคนโยบายขายหวยถูกแต่ไม่เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์สถาบันพระมหากษัตริย์อยู่เหนือการเมืองนะฮะคือไม่ได้ยุ่งเกี่ยวกับการเมืองท่านก็อยู่ของท่านซึ่งคนพวกนี้เข้าใจผิดไงเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องทำอย่างไรกันครับให้เขาเข้าใจถูกชีวิตคนเรามีแค่นี้ครับมีสองอย่างฮะเข้าใจผิดเข้าใจถูกเวลาใครเข้าใจอะไรเราผิดเนี่ยไม่ต้องไปกังวลก็ไปทำให้เขาเข้าใจถูกซะก็มีสองอย่างดูถูกกับดูผิดเวลาใครดูถูกเราว่าเอ้ยไปไม่รอดเราทำได้อะไรเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็บอกเขาว่าก็เดี๋ยวดูใหม่นะฮะพอเราทำได้ปุ๊บก็ว่าขอโทษที่ดูผิดก็แค่นี้เองไม่มีอะไรมากประเทศเราก็เหมือนกันครับผมนะฮะฉะนั้นเนี่ยเราต้องติดตามดูกันต่อไปว่าคสช.เขาจะจัดการอะไรได้อีกนะฮะเมื่อกี้ว่าไปเรื่องต่างด้าวมาเรื่องหวยมาเรื่องพวก เด็กหน้าที่พลเมืองศีลธรรมมาเรื่องไอ้พวกที่ไม่รู้รากเหง้าของแผ่นดินไทยมาดูรถ
ตู้กันบ้างฮะต้องยอมรับนะครับว่ารถตู้เป็นอีกพาหนะหนึ่งที่มีความจำเป็นและสำคัญในประเทศไทยเวลานี้ในกรุงเทพมหานครนะฮะนี่นะครับข้อมูลรถตู้ที่ถูกร้องเรียนนี่คือของเดลินิวนะครับขอบคุณเดลินิวนะฮะรถที่ไม่จดทะเบียน 2,500 คันรถที่จดทะเบียนถูกต้อง 10,000 คันรวม 12,500 คันจดทะเบียนกับขสมก 5,000 คันจดทะเบียนกับบขส 5,000 คันนะฮะเรื่องร้องเรียนนะครับเช่นขับรถประมาทหวาดเสียวไม่หยุดรับส่งผู้โดยสารพนักงานแสดงกิริยาไม่สุภาพไล่ผู้โดยสารลงก่อนถึงป้ายเก็บค่าโดยสารเกินราคาบรรทุกผู้โดยสารเกินรถสภาพไม่ดีจอดรถกีดขวางการจราจรขับรถออกนอกเส้นทางนี่ฮะนี่พวกรถตู้พนักงานต้องจัดระเบียบข้อนึงเลยเนี่ยนะครับผมอ่าน ในของไทยรัฐเนี่ยล้างเชื้อไม่ให้กำเริบเมื่อสักครู่เราคุยเรื่องตู้ม้าคุณผู้ชมคงจำได้นะฮะเมื่อสักครู่นี้ที่บอกว่าตำรวจเป็นขุมทรัพย์ตำรวจและนี่ครับเขาเขียนมานะฮะมีการจะจัดระเบียบเนี่ยเดินหน้าจัดระเบียบรถตู้วินมอเตอร์ไซค์รับจ้างในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลที่ทหารจ่อเรียกผู้มีอิทธิพลทั้งนักการเมืองทหารตำรวจเป็นผู้อยู่เบื้องหลังเรียกรับผลประโยชน์มากำลาบพร้อมสั่งกรมการขนส่งทางบกกำหนดอัตราราคาที่เหมาะสมเป็นธรรมแปลว่ามีทหารนอกแถวนะฮะนี่เป็นเรื่องท้าทายของพลเอกประยุทธ์อีกหนึ่งเรื่องครับแปลว่ามีทหารนอกแถวนะฮะงั้นวันนี้เป็นห่วงท่านนะฮะคือนึกถึงยุคทักษิณตอนแรกครับที่ทักษิณมาแล้วบอกจะทำสงครามกับยาเสพติดครับคุณผู้ชมฮะจำคงจำกันได้แล้วประกาศสงครามกับยาเสพติดแล้วก็มีทั้งได้ผลกับมีทั้งมีการตัดต่อไอ้ตัดตอนค่าตัดตอนมีอะไรคือเวลาที่เราจะใช้นโยบายเด็ดขาดอะไรอย่างนี้เนี่ยมันต้องคิดถึงผลได้ผลเสียเหมือนกันผลได้ผลเสียเนี่ยคือผลเสียเนี่ยในทางสังคมเนี่ยไม่มีหรอกมันเป็นเรื่องที่ดีเลยที่จะมีนโยบายอย่างนี้เนี่ยแต่ผลเสียก็คือคนที่คิดนโยบายเนี่ยต้องระมัดระวังตัวเป็นอย่างมากเพราะว่าไอ้พวกที่มันมีผลกระทบพวกนี้มันเป็นพวกมีอิทธิพลเนี่ยมันอาจจะสร้างเหตุการณ์หรืออาจจะคิดประทุษร้ายคนคิดนโยบายงั้นคนธรรมดาก็เลยคิดไม่ได้ฮะรัฐบาลที่มาจากประชาชนคนธรรมดาเลยคิดไม่ได้ต้องเป็นรัฐบาลที่มาจากทหารเพราะน้อยทหารมีอาวุธมีคนปกป้องดูแลพวกนี้มันก็จะไม่กล้าทำอะไรนี่คือสาเหตุหนึ่งที่ผมเคยคุยกับผู้หลักผู้ใหญ่บอกว่าเชื่อลุงเถอะประเทศไทยเนี่ยประชากรมันเยอะเราจะไปใช้วิธีการอย่างต่างชาติทุกอย่างเนี่ยมันไม่ได้เพราะฉะนั้นเชื่อเถอะเดี๋ยวรัฐบาลทหารจะกลับมาผมเคยคุยกับเขาเมื่อ10กว่าปีที่แล้วคือเคยคุยกับผู้ชมหลายครั้งแล้วคือผมมารำคาญเมื่อก่อนเนี่ยต้องใช้คำว่ารำคาญพูดตรงๆอ่ะนะเพราะชอบมีคนพูดว่าโรงเรียนแล้วจะมารอคือโรงเรียนของคนเป็นนายกรัฐมนตรีประเทศไทยผมเห็นจำเป็นเลยทำไมประเทศไทยประชาชนคนธรรมดาก็เป็นได้นักธุรกิจก็เป็นนายกได้ทนายความก็เป็นนายกได้พ่อค้าแม่ค้าก็เป็นนายกได้ทำไมต้องเป็นทหารอย่างเดียวเหรอสมัยก่อนตอนพฤษภาธมินเนี่ยนั่นคือสิ่งที่เราไม่พอใจนั่นคือทหารกับประชาชนสองฝั่งเท่านั้นแล้วพอวันนั้นเดินทางมาเรามีรัฐบาลมาจากการเลือกตั้งเรามีการเมืองแข็งแรงแทนที่เราจะดีขึ้นแต่เรากลับกลายเป็นอะไรก็ไม่รู้การเมืองของเรากลับไปยุ่งเกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์ซึ่งท่านก็อยู่ของท่านปกติไม่ได้มายุ่งเกี่ยวอะไรกับการเมืองแต่เราก็ไปเอี่ยวดองไปไล่บุ่นวายจนอีลุงตุงนางสุดท้ายทหารกลับมาลุงคนนั้นเสียชีวิตไปแล้วผมก็ยังไม่เชื่อเหมือนกันนะว่าทหารกลับมาเมื่อปี49รถทหารจะกลับมาปี57อีกนะครับว่าไปครับคุยเรื่องนู้นเรื่องนี้ครับรายการเรานะครับคุณผู้ชมที่ส่ง SMS นะฮะ48ไอ้4642828โทรศัพท์029423319คืออย่าว่าแต่คุณผู้ชมเลยขนาดเครื่องของผมเองเนี่ยคุณผู้ชมฮะ iPad เนี่ยเปิดทั้งเว็บสถานีเปิดทั้ง YouTube นะฮะเปิดได้แป๊บเดียวก็จะขึ้นว่าการทำงานไม่สำเร็จดูได้แป๊บเดียวครับ5นาทีเองนี่เราก็ว่าตรงๆฮะไม่โกหกคุณผู้ชมครับเพราะว่าโกหกแล้วก็เหนื่อยเนี่ยแล้วก็กลับมาใหม่ฮะนี่กลับมาใหม่โดยที่ไม่ต้องล็อกเอาท์ออกนะครับนี่อันนี้กลับมาแล้วฮะรู้สึกดีใจเป็นอย่างมากเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมบางท่านที่ดูเนี่ยบางทีดูแล้วมันหายไปเนี่ยอย่าเพิ่งหนีไปครับ
ดี๋ยวมันกลับมาอินเทอร์เน็ตประเทศไทยมันเป็นอย่างนี้เดี๋ยวมันกลับมาครับรายการดีๆอย่างนี้ขออนุญาตยกหางตัวเองหน่อยคนดูเขาเซ็งถ้าไม่ได้ดูรู้ไหมครับพิธีกรบ้าๆบอๆอย่างนี้หาได้ที่ไหนครับรายการข่าวคุยไปยิ้มไปไม่ค่อยมีหรอกไล่ที่ผ่านมานี่ก็ให้เสียดายนะครับตอนสมัยผมจัดกันเมื่อก่อนนะคุณผู้ชมโทรเข้ามาแล้วฟังความเห็นก็มีคนมาจัดบ้างเสร็จแล้วเวลาคนโทรมาก็แดงเหลืองอะไรมั่วไปหมดก็ไม่รู้จักบอกเขาว่าประเทศเราเป็นยังไงไม่รู้จักให้ความรู้กับเขาก็เอาไอ้กันเลวกันลาดไอ้ตลกปกอะไรคือคนตลกที่นิสัยดีก็มีนะฮะมานั่งจัดรายการแล้วจนรายการแบบนี้มันมีปัญหาไงจริงรายการการแสดงความเห็นของประชาชนเนี่ยถ้าคุมอยู่แล้วเอาอยู่ไม่มีปัญหาหรอกมันไม่สามารถที่คนมานั่งด่ากันโดยไม่มีเหตุผลได้มันก็เลยเซ็งไงผมเนี่ยเลยยอมรับว่าเซ็งมากนะแล้วมันดันมาตั้งชื่อเหมือนรายการเราโชคดีนะครับที่เราสั่งให้มันเปลี่ยนชื่อรายการได้เราก็เลยรอดบ่วงอย่างนั้นไปนะฮะเพราะงั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าคนที่มันจะทำรายการแสดงว่าเห็นอย่างนี้เนี่ยนะครับคุณผู้ชมฮะแล้วคือผมก็ได้บอกผมมีความรู้นะคือคุณผู้ชมทุกท่านก็มีความรู้ทุกคนมีความรู้นะฮะเพียงแต่บอกว่ามันไม่ใช่เรื่องความรู้อย่างเดียวแต่มันเป็นเรื่องของการเข้าใจจิตวิทยาของคนเหมือนกันในการรับฟังความคิดเห็นคนเนี่ยแล้วจะต้องบอกเล่าบอกกล่าวเขายังไงให้เขาเข้าใจนะฮะไม่ใช่ปล่อยเขาพูดอะไรไปเรื่อยมันก็เลยเป็นปัญหามาจนถึงปัจจุบันนี้ดูข่าวทั่วไปบ้างครับนี่ของเดลีนิวฮะระทึกบ้านสุดทับล่างชายหวิดดับ โอ้ที่ไหนครับเนี่ยปทุมธานีนะครับโอ้น่ากลัวนะฮะเนี่ยเมื่อ 10:45 ครับถนน345ฮะคุณผู้ชมถ้าใครอยู่แถวปทุมจะรู้จักดีครับถนน345เนี่ยหมู่บ้านหลายหมู่บ้านไม่รู้ตอนนี้ช่วยออกมาได้หรือยังครับบ้านสุดอ้าวเข้าใจช่วยครับระมัดระวังกันครับแหมมีข่าวนะฮะคุยการเมืองไม่ได้นี่หลุดว่อนเน็ตอีกแล้วภาพเปลือยสาวหน้าคล้ายนางเอกชื่อดังแม่เรื่องใต้ดื้อนี่นะคนไทยเนี่ยฮือฮากันหมดในอินเทอร์เน็ตเนี่ยใครอ่ะคือมันมีความอยากรู้ประเทศนี้มี2อย่างฮะคือเรื่องเช้าโชว์ว่าเป็นแบบไม่ใช่ประเทศนี้ฮะโลกนี้ฮะใครอันนี้สงสัยกับการใช้อักษรย่อฮะคอนัดปอไปกินข้าว2ต่อ2นะทั้งที่ปอมีภรรยาอยู่แล้วอะไรเงี้ยใครวะอะไรเงี้ยนางเอกนออะไรเงี้ยฮะเนี่ยว่าทำให้ประชาชนเนี่ยอยากรู้นะครับแล้วก็เป็นข่าวเป็น Talk of the Town เดาผิดเดาถูกเดามั่วเดาไปเรื่อยแต่ก็สนุกดีเดี๋ยวเราขอเบรกหน่อยครับคุณผู้ชมฮะพูดคนเดียวเหนื่อยสุดๆครับเกือบชั่วโมงอย่างกับจัดทอล์คโชว์เลยฮะก็หวังว่ารอคุณผู้ชมนะครับบางท่านที่ชมได้ไหมผมได้บ้างก็อย่าเพิ่งหนีไปไหนนะฮะผมยังจะรอคุณผู้ชมอยู่ จนกว่าจะหมดความอดทน นะครับเดี๋ยวเราเบรกก่อนครับช่วงนี้ฮะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาคุยกันต่อครับทศวรรษ28ทีวีอูไดสถานีโทรทัศน์พานดาวเทียมสถานีโทรทัศน์เพื่อคนไทยทั่วโลกกว่า10ปีช่อง8ทีวีอูไดแห่งการดำเนินการในปีพุทธศักราช2557นี้ที่ได้นำเสนอรายการที่เป็นประโยชน์ทั้งข่าวสารกีฬาความฮู้สาระบันเทิงคุณภาพเพื่อสร้างความสนุกเพลิดเพลินให้ผู้ชมอย่างเต็มรูปแบบสนองความต้องการให้ผู้ชมได้อย่างทั่วถึงทุกภูมิภาคกว่า40จังหวัดทั่วประเทศไทยด้วยความสามารถของผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มุมมองกว้างไกลในการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการยังมีคุณภาพตลอดทั้งการสนับสนุนด้วยดีจากทุกท่านทั้งหมดล้วนเป็นเสมือนพลังสำคัญในก้าวต่อไปของช่อง8ทีวีอู้ใดเพื่อพัฒนาและผลิตผลงานคุณภาพตอบแทนสังคมด้วยการมุ่งมั่นดำเนินกิจการ
เพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมเสมอมาสู่ก้าวอย่างที่11เพื่อการก้าวสู่ระดับมาตรฐานสากลภายใต้คอนเซ็ปต์สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง8ทีวีอู้ได้สถานีโทรทัศน์เพื่อคนไทยทั่วโลกหนึ่งทศวรรษช่อง8ทีวีพูดได้สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมสถานีโทรทัศน์เพื่อคนไทยทั่วโลกกว่า10ปีช่อง8ทีวีพูดได้ที่ได้นำเสนอรายการที่เป็นประโยชน์ทั้งข่าวสารกีฬาความรู้สาระบันเทิงคุณภาพเพื่อสร้างความสนุกเพลิดเพลินให้ผู้ชมอย่างเต็มรูปแบบสนองความต้องการให้ผู้ชมได้อย่างทั่วถึงด้วยความสามารถของผู้บริหารรุ่นใหม่ที่มีมุมมองกว้างไกลในการพัฒนาและส่งเสริมประสิทธิภาพของการบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพตลอดทั้งการสนับสนุนด้วยดีจากทุกท่านในก้าวต่อไปของช่อง8ทีวีพูดได้เพื่อพัฒนาและผลิตผลงานคุณภาพตอบแทนสังคมด้วยการมุ่งมั่นดำเนินกิจการเพื่อเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมเสมอมาเพื่อการก้าวสู่ระดับมาตรฐานสากลภายใต้คอนเซ็ปต์สถานีโทรทัศน์ผ่านดาวเทียมช่อง8ทีวีพูดได้สถานีโทรทัศน์เพื่อคนไทยทั่วโลกช่อง8ทีวีพูดได้ท่านสามารถรับชมรายการของช่อง8ผ่านทาง YouTube ด้วยขั้นตอนง่ายๆเสิร์ชและพิมพ์ค้นหาคำว่า Channel 8แล้วเลือก Channel 8คลิกที่คำว่าสดหรือไลฟ์เพียงเท่านี้คุณก็สามารถรับชมรายการของช่อง8ทีวีพูดได้กันอย่างสดๆรับชมพร้อมกันได้แล้วทั่วโลกท่านยังสามารถปรับขนาดจอรูปที่ขึ้นบริเวณสดจะแตกต่างกันตามช่วงเวลาของรายการที่ออกอากาศในช่วงนั้นๆและยังสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้อีกด้วยแล้วคุณจะไม่พลาดสาระบันเทิงอีกต่อไปช่อง8ทีวีพูดได้สถานีโทรทัศน์เพื่อคนไทยทั่วโลกนั่งดูฟุตบอลเนี่ยนะฮะพวกเกจิทั้งหลายแหล่เนี่ยนะคือบางคนเขาก็เป็นโค้ชเก่าบ้างเป็นนักบอลเก่าบ้างเวลานั่งดูรายการบอลที่เขาถ่ายทอดสดเนี่ยนะเขาก็จะมาวิเคราะห์วิจารณ์ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นสถิติเก่าๆครับคุณผู้ชมฮะเวลาที่เขาวิเคราะห์เหมือนวิเคราะห์หุ้นนะฮะว่าไอ้นี่มีผลประกอบการยังไง PE เป็นยังไงนะฮะ ROA เป็นยังไงคาดการเศรษฐกิจเป็นยังไงเปรียบเทียบกับตัวอื่นแนวโน้มแนวรับแนวต้านคือมันก็จะคือการอะไรเขาเรียกว่าเอาสถิติเก่าๆมาดูแล้วก็คาดการแนวโน้มว่ามันจะเป็นยังไงต่อไปในอนาคตฟุตบอลก็เหมือนกันครับสเปนกับชิลีวันนี้ครับชิลีไม่เคยชนะสเปนครับคุณผู้ชมฮะนี่ก็เป็นสถิตินะชิลีไม่เคยชนะสเปนแล้ววันนี้ก็อยู่ที่ว่าสเปนจะชนะชิลีเท่าไหร่แต่มันก็ไม่มีอะไรแน่นอนฟุตบอลลูกกลมๆครับมันไม่มีอะไรแน่นอนเหมือนกันแต่ทางบอลแล้วเนี่ยดูรูปการแล้วเนี่ยแล้วยิ่งถ้าเกิดนัดแรกเขาแพ้มามากเนี่ยเขาก็ต้องบี้กันสุดฤทธิ์ใจมันสู้มันก็จะมีแต่ผมขำมันเนี่ยฮะอย่างฉบับเล่มนี้เนี่ยนะครับเนี่ยผมขำเขาวิเคราะห์ฮอลแลนด์เนี่ยก็คือก่อนที่ฮอลแลนด์จะอัดสเปน 5-1 เนี่ยนะฮะคำทำนายของเขาเนี่ยคุณผู้ชมมาเขาบอกว่าโชคไม่ดีเลยสำหรับอัศวินสีส้มที่ต้องมาอยู่ในกลุ่มไม่ง่ายเพราะนอกจากกระดูกชิ้นโตอย่างสเปนแล้วชิลีและออสเตรเลียก็กินลำบากแถมเข้ารอบไปก็ต้องไปน็อกเอาท์กับเจ้าภาพบราซิลดังนั้นโอกาสทำได้ดีเหมือน4ปีก่อนจึงยากและคงจบเส้นทางแค่ในรอบ2นะฮะเพราะฉะนั้นแบบนั่งดูแล้วเนี่ย ก็คิดว่าเซียนอยู่รูหมูอยู่ตึกครับนะฮะฟุตบอลลูกกลมๆในสภาวะคสช.เข้มปี๊ดขนาดนี้เราก็จะพูดเล่นเรื่องการพนันไม่ได้นะฮะแต่อย่างว่านะคุณผู้ชมนั่งดูกับเพื่อนดีคุยกันก็ขำๆอะไรไปอีกทีมหนึ่งซึ่งผมเห็นเขาเล่นวันก่อนแล้วผมรู้สึกว่า
เออไม่ธรรมดานะฮะแล้วก็น่าสนใจคือมันมีนักเตะที่อยู่ในพรีเมียร์ลีกครับคุณผู้ชมฮะแล้วไปอยู่ในชาตินี้หลายคนครับเออกำลังพูดถึงทีมเบลเยียมครับคุณผู้ชมฮะนี่ฮะเบลเยียมเบลเยียมนี่น่าสนใจนะฮะคือเบลเยียมเนี่ยเป็นเหมือนพวกทีมแบบว่าอะไรนะสำหรับความรู้สึกของคนดูฮะนอร์เวย์สวีเดนอะไรเงี้ยฮะพวกนี้มันจะไปไม่ค่อยถึงไหนฮะนอร์เวย์สวีเดนสวิตเซอร์แลนด์อะไรเงี้ยนะครับบอสเนียพวกนี้ฮะถ้าจัดเบลเยียมแต่เบลเยียมชุดนี้เนี่ยมีหลายตัวที่แหมไม่ธรรมดาครับมีเอเดียนอาซาของเชลซีเงี้ยครับแล้วก็มีไอหัวฟูนะฮะซึ่งไทยรัฐเอามาลงเนี่ยฮะเฟรไลนี่เนี่ยนะครับแม่ลงมาเปลี่ยนเกมเมื่อวันก่อนเออเอาชนะแอลจีเรียไปเนี่ยครับงั้นทีมนี้เป็นทีมที่น่าสนใจมากๆเลยสำหรับผมนะเวลานี้นะฮะว่าเออดูที่ว่ามันจะไปรอดด่านถึงได้แค่ตรงไหนเออในกลุ่ม S เนี่ยนะครับเพราะกลุ่ม S เนี่ยมีเบลเยียมมีแอลจีเรียมีรัสเซียมีเกาหลีใต้ซึ่งเกาหลีใต้ของเราเนี่ยนะครับเมื่อวานนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมฮะก็ไม่ธรรมดานะครับเสมอรัสเซียถึงญี่ปุ่นจะแพ้ไอโอลีโคสนะฮะเอเชียของเราเนี่ยแต่ก็ถือว่าเจ๋งนะครับแล้วเกาหลีใต้ญี่ปุ่นนี้เหมือนเป็นอะไรที่แบบเขาตีตาจองที่จะไปบอลโลกได้ทุก4ปีแล้วอ่ะทำไมเราทำไม่ได้เออแหมเราน่าจะทำได้นะถึงแม้ว่าจะเข้าไปบางคนก็แบบพวกเอเชียเป็นไม้ประดับเป็นไม้ไม่ประดับเป็นอะไรเงี้ยแต่มันก็ทำให้เรารู้สึกว่าเออเขาก็เอเชียเหมือนเราแล้วก็อยากที่จะเชียร์เขานะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยนะฮะ ดูฟุตบอลอย่างเดียวมันก็ไม่สนุกต้องดูแล้วต้องคิดตามว่าจะทำยังไงเนาะให้ทีมไทยเนี่ยเข้าไปสู่เส้นทางฟุตบอลโลกกับเขาบ้างและยิ่งนะเวลานี้เนี่ยนะครับไอ้ทีมออสเตรเลียเนี่ยคุณผู้ชมมาซึ่งจะเจอฮอลแลนด์วันนี้เนี่ยซึ่งลูกการแล้วเนี่ยอันนี้พลิกยากคือมันตัวใหญ่ไงออสเตรเลียมันจัดว่าเป็นฝรั่งนะคือออสเตรเลียเนี่ยมันตัวใหญ่ฝรั่งเนี่ยเขาบอกมันตัวใหญ่ผมเคยคุยกับฝรั่งบอกกินเนยเยอะ กินตับเป็ดตับห่านเยอะเออกินฟัวกาฟากัวเยอะเนี่ยออสเตรเลียเนี่ยจำได้คนเดียวคือทิมเคฮิลนะครับเด็กเอเวอร์ตันเก่าฮะเข้าไปก็เป็นไม้ประดับแล้วไม่โมโหมันคืออะไรนะคุณผู้ชมฮะมันมาอยู่ทำไมกับเอเชียโซนเอเชียก็ไม่รู้มาแย่งที่นั่งเราอะครับเออซึ่งถูกที่ไหนฮะเนี่ยไม่อยู่โซนเอเชียทั้งที่เมื่อก่อนไปอยู่อุ้ยตรงไหนก็ไม่รู้ครับไม่ต้องมาแข่งกับเราเนี่ยมาแย่งเราธรรมดาเราเจอญี่ปุ่นเกาหลีใต้ UAEซาอุอิหร่านเกาหลีเหนือเราก็แย่แล้วนี่มีออสเตรเลียอีกและอุซเบกิสถานนี่ก็เล่นบอลดีโอ้ยพี่ไทยเราเมื่อไหร่จะได้ไปครับเนี่ยยังไงก็ต้องเอาใจช่วยนะฮะงั้นวันนี้เนี่ยนะครับคู่วันนี้เนี่ยนะครับผมฮะออสเตรเลียกับฮอลแลนด์เนี่ยยังไงออสเตรเลียไม่รอดแคเมรูนโคเอเชียเนี่ยโคเอเชียเนี่ยคุณผู้ชมมาก็ต้องดูว่าตัวจี๊ดจ๊าดของเขาครับก็คือมันซูคิสใช่ไหมกองหน้าบาเยิร์นรู้วันนี้จะได้ลงป่ะเออจะปีดปาดปูดปาดขนาดไหนและลูก้าโมดิชคนนี้ผมก็ชอบกันสมัยอยู่สเปนเนี่ยนี่ย้ายไปแล้วเนี่ยจะทำได้ดีขนาดไหนงั้นต้องติดตามดูครับแต่ว่าคาเมรูนก็ไม่เท่าไหร่ฮะงั้นโครเอเชียฮอลแลนด์สเปนนี่ผมว่าน่าจะผ่านไปได้ส่วนวันพฤหัสเนี่ยอุรุกวัยกับอังกฤษเนี่ยสู้ปากสำหรับผมเนี่ยคุณผู้ชมครับผมเป็นคนไม่เชื่อมั่นในตัวลอยฮัตสันแม้ว่าผมจะชอบอังกฤษขนาดไหนก็ตามแล้วผมเป็นคนไม่ชอบเยอรมันเพื่อนนัดให้ดูเยอรมันก่อนนัดที่เยอรมันชนะเนี่ยฮะ 3-0 เนี่ย 4-0 นะครับใช่ไหมโอ้เพื่อนผมกระดี้กระดาใหญ่โปรตุเกสผมบอกว่าเยอรมันไม่มีทางได้หรอกไม่เคยมีทีมยุโรปได้แชมป์ในอเมริกาใต้ ทีมที่ได้แชมป์นี่ต้องเป็นทีมที่กระท่อนกระแท่นนะ
กระป๊อกกระแป๊กรอบแรกครับกระปุ้งกระปั้งอะไรเงี้ยไอ้พวกที่เก่งๆรอบแรกนี่ไม่ได้แชมป์มายากในฐานะเป็นคนเขียนเยอรมันเพราะฉะนั้นเนี่ยพุทธพฤหัสนี้ไม่มีเยอรมันเตะนะครับขอแซวเยอรมันหน่อยแหมมาดีเหลือเกินนะต้องยอมรับว่ามาดีเหลือเกินแล้วตัดสินใจโคตรถูกครับโค้ชฮะเอาไอ้โทมัสมูลเลอร์เนี่ยไปเล่นกองหน้านะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทีมที่เล่นด้วยก็จะงงไงว่าตกลงกองหน้ามันอยู่ไหนว่ามันเป็นกองหน้ากันได้หมดเลยอะไรเงี้ยก็ถือว่าแจ๋วๆแล้วเยอรมันมาดีทุกทีครับผมเห็นมาดีตลอดฮะแล้วก็จะไปแพ้ประมาณรอบรองหรือรอบชิงนะแซวเยอรมันนะเผื่อเพื่อนนั่งดูอยู่นะครับ วันพฤหัสอุรุกวัยกับอังกฤษเนี่ยคุณผู้ชมฮะให้รู้สึกเซ็งมากกับอังกฤษแต่มีหลายๆท่านบอกว่าเขาก็เล่นดีนะคือผมรอแล้วคุณชมวันนั้นนั่งดูแล้วหลับๆตื่นอารมณ์ประมาณแบบว่าง่วงคืออุตส่าห์ตั้งนาฬิกามานะครับจำไม่ได้ว่าตีห้าหรือตีสองอังกฤษนัดที่แล้วครับตีห้านะฮะอุตส่าห์ตั้งนาฬิกานะครับคุณชมฮะคืออยากดูไงดูก็จริงแล้วมันง่วงแล้วดูฟุตบอลโลกเนี่ยมันมักจะเป็นอย่างนี้นะฮะเราตั้งนาฬิกาตีห้าใช่ไหมที่เราตั้งนาฬิกาตีสองนอนมาสักสี่ทุ่มตีสองกิ้งตื่นมาน่าดูได้ประมาณห้าทีมันจะหลับครับแล้วมันจะตื่นเองกับตัวอัตโนมัติตอนที่บอลจบเองทุกทีโดนมาหลายทีแล้วให้รู้สึกว่าเอ้าตื่นมาเอ้าจบแล้วนี่ว่าเอ้าเป็นไฮไลท์ยังไม่มีไฮไลท์จบแล้วฮะสู้ไม่ตื่นเลยดีกว่าตื่นทำไมก็ไม่รู้ครับตื่นทุกทีฮะตื่นให้เจ็บใจแล้วนุ้ยเคยดูทันชื่อว่ามีหลายท่านเป็นนะฮะในอังกฤษครับนี่ก็ต้องดูคือหลายๆคนก็บอกว่าอังกฤษเนี่ยคงจะผ่านอุรุกวัยได้แหละเพราะอุรุกวัยทีมนี้เนี่ยซูเรสก็ไม่ได้ลงนะซูเรสยังไม่ค่อยแข็งแรงแต่คำถามมันก็คือว่าแล้วมันจะไปได้ถึงไหนส่วนวันพฤหัสอีกคู่นะฮะญี่ปุ่นกับเกรซเนี่ยนะครับเอาใจช่วยญี่ปุ่นนะครับคุณผู้ชมฮะแต่กรีซยุคนี้ไม่เหมือนกรีซยุคก่อนนะครับใครที่เป็นคอบอลเนี่ยคงจะจำได้ตอนนั้นที่กรีซเนี่ยได้แชมป์อะไรอ่ะแชมป์ยูโรอ่ะโหมีบางคนก็เพิ่งดูบอลเนี่ยเขามานั่งเถียงกับผมบอกผมมาดูบอลมานานดูบอลมาตั้งแต่7ขวบทีมอย่างกรีซไม่ได้แค่ไหนบอกโอ้เดี๋ยวต่อไปกรีซจะเป็นมหาอำนาจลูกหนังเดี๋ยวจะมาแทนเยอรมันมาแทนเดี๋ยวผมพี่ทีมอย่างกรีซไปไม่รอดหรอกฟุตบอลเนี่ยมันดูกันตรงไหนรู้มันดูกันตรงที่ลีกในบ้านลีกในบ้านของกีตมันแค่นั้นแล้วไอ้กีตคนที่ชนะตอนนั้นในออตโตเลยฮักเกิลฮะเขาอุดแหลกแหกค่ายเลยถึงทำให้ทีมได้แชมป์ยังเนี้ยกีตก็เป็นอย่างนี้เดินเห็นไหมก็แปกก็แปกก็แปกเพราะนั้นเรื่องฟุตบอลนี่คนที่เพิ่งดูนี่แสดงทัศนะได้ฮะแต่อย่ามาเถียงคนที่ดูมานานครับคนที่ดูบดาเดี๋ยวก็จะรู้แล้วติดตามบุ๊กก็จะรู้แล้วว่าเอาไอ้นี่อยู่สโมสรนี้ไอ้ทีมนี้จะรอดหรือไม่รอดแต่กีตชุดนี้เนี่ยมันไม่เหมือนชุดนั้นเพราะฉะนั้นมันก็น่าจับตาเหมือนกันแต่เรายังไงเราเอาใจช่วยญี่ปุ่นครับผมส่วนโคลอมเบียกับไอวอรี่โคสเนี่ยนะฮะ ด็อกบาด็อกบากับตูเล่วันก่อนก็แหมเขาบอกว่าเทพสุดๆเลยครับนะฮะงั้นต้องติดตามเหมือนกันว่าโคลัมเบียเนี่ยจะจัดการกับไอวอรี่โคสต์ได้หรือไม่เพราะโคลัมเบียเขาก็ไม่ธรรมดานะครับแม่แต่เราก็ยังเอาใจช่วยไอวอรี่โคสต์ฮะเพราะว่ามันมีตัวที่เรารู้จักเ นี่ยฟุตบอลคุยกันไปครับวันพุธกับวันพฤหัสครับคุณผู้ชมมารักชอบทีมไหนเรียนเชิญกันตามสะดวกอยากดูวันศุกร์ครับอิตาลีกับคอสตาริก้าเนี่ยจะดูว่าคอสตาริก้าเนี่ยจะแผงฤทธิ์ได้เหมือนวันที่เจอกับอุรุกวัยหรือไม่นะฮะนะไม่แน่นะครับอิตาลีอาจจะเป็นอิตาลีก็ได้แต่ยากครับอิตาลีเขาหลังเก่งเรื่องฟุตบอลว่ากันไปครับมาดูเรื่องอื่นกันบ้างฮะโอ้เรื่องฟุตบอลก็ล่อไปเกือบจะหมดเวลาแล้วแต่พอคุยเรื่องบอลนะคุณผู้ชมฮะคุยกันได้นานคุยกันได้ยาวและยิ่งยุคนี้เนี่ยมันสนุกมากเมื่อคืนนั่งคุยกับรุ่นน้องคนหนึ่งทางไลน์คือสมัยผมเนี่ยดูฟุตบอลมันจะมีแค่4-3-3 4-4-2คือบางท่านเนี่ยอาจจะงงให้ดูอย่างเช่นเอาของทีมไม่ดีอังกฤษนี่ฮะดูอังกฤษนี่คือสูตรแบบโบราณนะพวกตรงข้างล่างเนี่ย
433 442นะฮะ4คือหลัง4กลาง3หน้า3อะไรเงี้ยครับแต่อังกฤษเขาก็เป็น4 2 3 1ฮะเห็นไหมเจอหลาดแอนเดอร์สันคือ2รับลุกทั้งคู่แล้วก็3ตัวแล้วก็มี1ห้อยตัวนึงเดี๋ยวนี้มันมีสูตรอะไรสนุกสนุกสมัยก่อนใน4 3 3 4 4 2แล้วมายุคมิเชลพาตินี่นะมี3 5 2มีบางท่านเอามาใช้ในประเทศไทยแล้วก็รั่วพี่น้องก็บอกผมจำไม่ได้เหมือนกันเพราะว่าถ้าหากว่ากลางหลุดแล้วแบ็คก็วิ่งกับลิ้นห้อยฮะแต่ยุคนี้มันมีอะไรอีกเยอะครับคุณโตมานอกจาก433 442นะอย่างบางทีมก็มี5นี่คอสตาริก้านะฮะ3 4 2 1เออเนี่ยสนุกดีฮะ3 4 2 1หลัง3ตัวกลาง4ตัวฮะแล้วก็จะบอกว่าเป็นหน้าหรือจะเป็นกลางต่ำก็ได้นะอีก2ตัวแล้วก็หน้าห้อยอีกตัวเออ3 4 2 1เนี่ยคือปกติแล้วทุกทีมเนี่ยเซนเตอร์ฮาฟที่อยู่ตรงกลางเนี่ยต้องใช้2ตัวนะฮะอันนี้ใช้3ตัวไว้ครับเออสนุกดีเหมือนกันนะฮะนะครับคุณผู้ชมฮะนี่เกินเล็กเกินน้อยเรื่องฟุตบอลแล้วก็มาคุยกันญี่ปุ่นนี้ต้องดูฮะจินจิคางาวะเด็กแมนยูฮะจะช่วยญี่ปุ่นได้แค่ไหนนะครับเออมีอะไรอีกฟุตบอลมีของผู้จัดการออนไลน์ซีดยกนักข่าวจังโก้สวยเซ็กสุดเวิลด์คัพ2014ไอ้ย่ะ เปลี่ยนเขาเรียกว่าไงนะเปลี่ยนดูสวยๆมั่งเห็นแต่หน้าผมกับหน้านักบอลเออบางหูนี่ฮะเนี่ยสวยจริงป่ะครับคุณผู้ชมฮะสวยจริงสวยจริงจ้ะสวยและเซ็กซี่โอ้เห็นไหมขยับข้างล่างหน่อยนี่สวยและเซ็กซี่จริงฮะนี่เออเขาเป็นสีสันนะฮะปีนี้ไม่มีนะครับไม่มีที่แบบว่าบอกแล้วบอกจะแก้ผ้าถ้าทีมใดทีมหนึ่งชนะหรือแพ้อะไรนะพี่ก่อนๆรู้สึกจะมีนะฝรั่งเอาเป็นเรื่องปกติครับเรื่องพวกนี้นะฮะเราก็มีวัฒนธรรมที่แตกต่างกันแต่เราก็รับรู้เรื่องของเขาได้นะฮะว่าเขาทำอะไรกันงี้แล้วก็ไม่ต้องไปคิดอะไรวัฒนธรรมมันแตกต่างกันเอาก่อนจะจบวันนี้นะครับข่าวทั่วไปว่าฮะหนุ่มใหญ่ใช้อีโต้ฟันหัวเพื่อนรุ่นน้องสาหัสโพสต์ทูเดย์ก็มีข่าวสดก็มีครับเหตุผลเนี่ยมันคืออะไรฮะในฉบับนี้บอกว่าตื้อขอกินต่อโอ้โกรธโอ้ทำไมใจร้อนอย่างนี้ครับนะฮะหนุ่มใหญ่ลำคาญเพื่อนวงเล่าตื้อขอกินต่อคว้ามีดอีโต้ไล่ฟันหัวแบะสาหัสเหตุเกิดที่โคราชครับผมนะก็ไปกินเหล้าด้วยกันนะมือมีดให้การด้วยการเมานะฮะไม่รู้เป็นไงมั้งเมาผมไม่ชวนนายธงชัยมากินเหล้าด้วยกันนะครับแล้วผมกินไปหมดขวดหนึ่งเอาตื่นให้การต่อตื่นขึ้นมาจากนั้นผมขอหลับครับแล้วผมก็หลับตำรวจก็ต้องเอาน้ำสาดตบตื่นก็น้องยังจะขอให้ผมกินต่อให้ผมไปซื้อเหล้ามาอีกขวดผมก็รำคาญมันก็ยังคงพูดนะผมก็เลยคว้ามีดโต้ฟันมาเลยครับคุณพี่ยังไงก็ใจเย็นๆนะครับคุณพี่เหล้านี่เวลากินเข้าไปแล้วมันเป็นน้ำเปลี่ยนนิสัยจริงนะครับบางทีถ้าเลิกกินได้ก็กินครับผมนี่ไม่สร้างภาพครับสมัยก่อนก็กินนะสมัยนี้กินน้อยลงมากปีนึงกิน2แก้วไม่ฮะนานๆทีครับไปชิวๆริมทะเลนะครับบุหรี่นี่เลิกเลยฮะเหล้าเบียร์นี่นิดๆหน่อยๆคือไม่สร้างภาพครับจะสร้างภาพได้โอ้ผมไม่กินครับอะไรเงี้ยคนนี้นิดหน่อยไปงานแต่งงานก็ต้องมีบ้างอะไรเงี้ยก็ยิ้มๆไปแต่อย่าขับรถนะครับเดี๋ยวนี้มันก็เลยไม่ค่อยสนุกคืออย่างคนที่กินแล้วเขารู้สึกตัวอย่างผมเนี่ยกินแค่สองสามแก้วเงี้ยคือรู้ตัวไงเท่านั้นเองหรือวายหรืออะไรพวกนี้รู้ตัวแต่ว่าไม่ได้กินจนขนาดที่แบบโอ้ยไม่รู้เรื่องขับรถไปชนคนอื่นเขาแต่ว่ามันมีไอ้คนพวกนั้นอยู่ไงพอมีคนพวกนั้นอยู่ก็ทำให้คนที่เขากินน้อยๆกินพอที่จะให้รับรู้รสชาติก็เสียทรสกันไปหมดไปไหนก็ไม่อยากจะกินแล้วเพราะว่าสุดท้ายมันต้องเป็นคนขับรถไงเพราะมันไม่ได้มีคนอื่นมาขับรถให้ ไม่ฮะยังไม่เอาตังค์ไปทิ้งตรงนั้นเปลืองเลยครับก็ต้องขับรถเองมันก็เลยเซ็งก็เลยไม่กินพอไม่กินมันก็ดีเหมือนกันนะฮะนอกจากเรื่องกินเหล้าเมาแล้วฟันกันแล้วนี่ครับ
อีกข่าวนึงนะที่ลพบุรีครับแม่ช็อกลูกชายป่วยจิตทั้งคู่ไล่ฆ่ากันในบ้านสุดท้ายพี่ชายคว้าแฉลงตีน้องยับดับคาที่อ้าวเล่าสู่กันฟังเป็นอุทาหรณ์นะครับแล้วก็มานี่ฮะข่าวสดก็จะมีข่าวทั่วไปเยอะพญานาคเลยเข้าบ้านขึ้นรถปาฏิหาริย์น้ำผุดกลางถนนชาวบ้านถูกหวยครับที่สกลนครนะครับที่สกลนครฮะท่านใดสนใจไปได้เลยครับที่สกลนครนะฮะอำเภออะไรเนี่ยอำเภอวานรนิวาสสกลนครนะครับไม่ใช่อำเภอพญานาคนิวาสนะฮะอำเภอวานรนิวาสเรื่องหวยเนี่ยทิ้งท้ายคุณผู้ชมครับยังไงก็พอประมาณกันนะครับซื้อกันยิ้มๆฮะเพราะสถานการณ์ไม่งั้นมันจะเป็นอย่างนี้ครับทุกวันที่1กับวันที่16ครับไม่ต้องให้ชีวิตเป็นอย่างนี้ฮะเช้าวุ่นวายครับรีบไปซื้อหวยเดี๋ยวไม่ทันฮะบ่ายตื่นเต้นอุตส่าห์ไปขูดเลขมาจากต้นตำยาแมวงวดนี้ถูกแน่ๆเย็นเศร้าหมองฮะถูกหวยแดกอีกแล้วเนี่ยนะมาจากเว็บแมวกวนเมืองเขาน่ารักดีครับนะฮะเรื่องหวยมีวันก่อนเนี่ยที่ผมไม่ได้เจอผมเจอคุณชมวันไหนผมเจอคุณชมเมื่อวานไม่ได้เจอเนี่ยวันหวยออกวันหวยออกวันที่16ใช่ไหมแล้ววันที่17มันหลังจากหวยออกแล้ววันที่17อ่ะรุ่นน้องรู้จักโทรมาพี่ถูกหวยหรือเปล่าบอกไม่รู้วันนี้ซื้อลอตเตอรี่ยังไม่ได้ซื้อเลยซื้อไม่ทันแล้วพอดเขาบอกใต้ดินเขายังไม่รับบอกโอ้ยผมไม่บอกหรอกรับไม่ได้จนนี่หอยใต้ดินง่าผุนการบอกแล้วถูกวะถูกครับพี่เอ้าถูกอะไรก็ลูกเลขพุ่มพวงไม่ออกไหมเหรอ2213อะไรอ่ะแล้วก็44อะไรพวกนี้ไม่ออกครับพี่แล้วอะไรออกอะไรออก95กับ20เอ้าแล้ว2095เป็น20ก็ฟุตบอลโลกไงพี่ครั้งที่20ออกใครจะไปเชื่อครับมันเลี้ยงมาจนได้ฮะแล้วมันถูกครับเมื่อวานมาเลี้ยงข้าวผมก็โอเคฟุตบอลโลกครั้งที่20ออกหวยประเทศไทยใครจะไปคิดวะครับแล้วออกจริงๆฮะขอบพระคุณฟุตบอลโลกวันนี้หมดเวลาสวัสดีครับ